สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าในลุคนี้ให้ได้ชมกันนะคะเป็นแต่งหน้าปาร์ตี้ปีใหม่นั่นเองนะคะหรือว่าแบบแต่งหน้าไปเขาดาวปีใหม่อะไรประมาณนี้เนาะเราจะต้องแบบว่ามีการเซลฟี่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบแพ้เพื่อนไม่ได้เราก็ต้องแน่นประมาณนั้นนะคะก็วันนี้นะคะจะใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างแล้วก็แต่งยังไงไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการใช้เบสเมคอัพนะคะตัวนี้จะช่วยปรับผิวนะคะให้สม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็ช่วยทำให้รองพื้นง่ายขึ้นด้วยนะคะต่อมานะคะใช้เป็นโลแซง Perfection Liquid Foundation นะคะตัวนี้เป็นฟาวเดชั่นนะคะที่มี SPF 10ด้วยนะคะแล้วก็เป็นออยล์ฟรีด้วยค่ะก็ใช้แปรงนะคะทาให้ทั่วหน้าเลยตัวนี้นะคะคือจากที่ใช้แล้วเนี่ยแตกแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันเกลี่ยได้ทั่วหน้าเลยนะเนื้อมันไม่ได้หนานะคะแล้วก็ไม่ได้หนักอะไรแต่ว่าค่อนข้างที่จะปกปิดดีแล้วก็เนื้อมันเรียกว่าอย่างเนื้อมันแน่นค่อนข้างแน่นเลยอ่ะสามารถที่จะเกลี่ยได้ทั่วหน้าด้วยการใช้เพียงแค่แบบประมาณหยดเดียวเลยจริงๆนะคะปกปิดดีมากส่วนแป้งนะคะก็จะใช้เป็นโลแซง Perfection Two Way Cake นะคะแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่ค่อนข้างที่จะเนื้อเนียนละเอียดนะเขาก็เคลมเอาไว้ว่ายิ่งเหงื่อออกหน้ายิ่งใสนะคะตัวนี้มาเป็นแพ็คเกจแบบว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่ามันแถมรีฟิลมาด้วยนะคะก็ใช้พัฟที่มาด้วยกันนะคะซึ่งเขาแถมพัฟมา2แบบด้วยนะเป็นพัฟแบบเหมือนฟองน้ำอาจจะใช้แบบเปียกได้ด้วยนะคะแต่ว่าวาก็ลองใช้ตัวนี้นะคะค่อยๆแทบไปนะคะก็ค่อนข้างที่จะปกปิดนะคะตัวนี้ว่าใช้เบอร์33นะคะเบอร์เดียวกับรองพื้นเลยนะก็เป็นเบอร์ที่คนผิวเข้มใช้ได้นะคะมีเบอร์ให้เลือกแบบเหมาะกับสีผิวอยู่นะคะใช้แล้วน่าเนียนมากแบบแล้วก็คุมมันด้วยนะชอบเลยนะคะสำหรับแป้งตัวนี้สำหรับคนที่อยากได้ลุคเบาบางนะคะก็สามารถใช้แป้งปัดแบบนี้ได้เลยนะคะวางก็ใช้แป้งด้วยใช้ฟองน้ำด้วยนะจะได้ลุคที่แบบแน่นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มเขียนคิ้วกันนะคะตัวนี้ก็ปัดฝุ่นเนาะจะคิ้วให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็เริ่มเขียนคิ้วกันเลยค่ะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะวาดโครงลงไปก่อนนะคะแล้วก็ถมให้เต็มนะคะตรงนี้ก็เป็นการเขียนคิ้วที่แบบว่าง่ายๆเลยนะคะนี่ทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดนะคะเกลี่ยให้ฟุ้งๆแล้วก็เข้ากันให้สีสม่ำเสมอกันนะคะจากนั้นก็ปัดด้วยมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆให้ดูแบบซอฟลงนะคะมาเริ่มแต่งตากันนะคะตอนนี้ก็จะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะสีเข้มๆนิดนึงนะทาทั่วเปลือกตาเลยนะคะตัวนี้ก็ใช้เป็นแปรงแล้วค่อยๆเบนนะคะเบนให้มันฟุ้งๆขึ้นไปข้างบนให้เป็นประมาณครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็เน้นเข้มๆที่หางตาแล้วทีนี้ก็จะเริ่มใช้นะคะเป็นอายแชโดว์สีอ่อนนะคะเอามาทาที่กลางตาเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงหัวตาด้วยนะคะแล้วก็เกลี่ยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะให้ดูออกมาเป็นเหมือนมีแบบมิติมี2สีนะคะเบลนด์สีประมาณนั้นนะคะตรงนี้เราจะไม่ค่อยเน้นตามากนะคะเพราะเราจะไปเน้นตรงอื่นเน้นปากไปแบบนี้นะคะวันนี้จะใช้เป็นอายไลเนอร์ดินสอนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะเขี่ยให้ชิดขอบตานะคะประมาณสักครึ่งเซนนะคะแบบเขี่ยให้ฟุ้งๆนะให้ดูเหมือนแบบตาคมขึ้นนะคะว่าจะใช้เป็นสีน้ำตาลมากกว่าสีดำเพราะว่าจะทำให้ตาดูแบบคมขึ้นแบบซอฟต์นิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่ตาดุอยู่แล้วนะคะก็จะแบบเหมือนเน้นให้ดูคมขึ้นนะคะไม่ต้องการไลเนอร์เส้นชัดมากนะคะตอนนี้นะคะก็ใช้แป้งนะคะปัดเป็นพวกฝุ่นผงใต้ตานะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดหนึ่งนะคะทั่วหน้าเลยใช้สีขาวมุกนะคะทำเป็นไฮไลท์นะคะที่ใต้หนกคิ้วนะคะจะทำให้ตาดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมทาที่หัวตาด้วยนะคะดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่านิดหนึ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไปติดขนตาปลอมในขั้นต่อไปนะคะมันจะได้ไม่แยกชั้นกันระหว่างขนตาจริงกับขนตาปลอมอย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะคะแล้วก็ติดขนตาคู่ที่ชอบนะคะวันนี้ว่าเลือกใช้ขนตาที่ดูฟูๆนิดนึงนะคะจะได้ดูตามีอะไรนิดนึงเนาะจะได้ลุคตาฟูๆแบบนี้นะคะเราก็มาเก็บให้หน้าเรียวกันนิดนึงนะคะด้วยการเชดดิ้งนะคะเป็นสีน้ำตาลที่ไม่เข้มไม่อ่อนจนเกินไปนะคะทาทั่วหน้านะคะกรอบหน้านะเต็มที่เลย
แล้วก็ปัดแก้มนะคะตัวนี้จะใช้เป็นปัดแก้มสีชมพูอมส้มนะคะปัดไปนะคะแล้วก็ใช้เป็นไฮไลท์นะคะลงตรงโหนกแก้มนะคะให้ดูหน้าดูแบบมีมิติสว่างออกมานะคะจะดูเงาๆนิดนึงวันนี้นะคะปากนะคะจะใช้เป็นของโลแซงนะคะตัวนี้เป็นสีส้มๆนิดนึงนะคะเบอร์07ลุคนี้นะคะจะเป็นสำหรับสาวสวยซอฟนะคะก็จะทาเป็นสีส้มนะคะแบบไม่ต้องฉูดฉาดมากทารอบเดียวไม่ได้เยอะแยะอะไรไม่ต้องเน้นนะคะลิปตัวนี้ค่อนข้างจะทาลื่นแล้วก็ชุ่มชื่นใช้ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับลุคนี้นะคะจัดผมนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคไปคาวดาวปีใหม่นะคะก็เน้นไปที่งานผิวนะแล้วก็ทาปากนะคะปากเนี่ยจะบอกว่าแล้วแต่ชอบแล้วกันถ้าสมมติว่าจะทาปากถ่ายรูปเนี่ยวอมมีความรู้สึกว่าจะต้องใช้สีที่ค่อนข้างสดแล้วก็ชัดนิดนึงนะหรือว่าถ้าคนที่แบบไม่สายแบลอยากได้แบบสายแบบอ่อนๆก็ให้เลือกที่มันไม่ได้แบบนูดอะไรอย่างเงี้ยให้มันพอมีสีบ้างแบบนี้นะคะถ้าสวยอยากให้แบบชนะทุกคนอะไรอย่างงี้นะก็ทาสีแดงไปเลยนะสำหรับลูกนี้นะคะว่าแต่งออกมาคือจะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะกลางมากๆสามารถที่จะทาชมพูก็ได้ส้มก็ได้อ่อนเข้มได้หมดนะคะหรือว่าจะทาเป็นสีแดงเลยก็ได้นะคะถ่ายรูปที่ไหนคือสวยปังลองลบสีนี้แล้วลองทาสีแดงดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นสีแดงไปเลยแบบนี้นะคะก็จะดูแบบหน้าสว่างโดดเด่นออกมาเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับลุควันนี้นะหวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะแต่งตามได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้เครื่องสำอางไม่กี่อย่างนะก็ออกมาแบบหน้าแน่นไปเที่ยวปาร์ตี้ปีใหม่เขาดาวกันได้แล้วนะคะขออนุญาตจัดพร็อพนิดนึงแน่เราก็พร้อมนะคะที่จะไปปาร์ตี้ปีใหม่เคาท์ดาวน์เรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับลูควันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนจะเอาไปลองแต่งกันได้ง่ายๆนะคะไม่ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ